สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีวิธีทำหือก๊วยหรือว่าลูกชิ้นปลาเส้นมาแบ่งปันกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ป้าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีอันนี้เป็นเนื้อปลาอินทรีขูดนะคะป้าจะไม่ได้ผสมเนื้อปลาอย่างอื่นไปด้วยเราสามารถที่จะผสมได้นะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยค่ะเกลือป่นค่ะผงฟูก็พริกไทยป่นค่ะป้าจะใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเนื้อปลาของป้านี่จะแช่ฟีดไว้นะคะประมาณสัก1ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นน้ำแข็งนะคะแต่เขาก็เย็นจัดแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มจากการปั่นเนื้อปลาของเราเนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยผสมเครื่องปรุงต่างๆลงไปค่ะอันนี้ป้าจะต้องปั่นถึง2ครั้งเพราะว่าโถปั่นของป้าเล็กนะคะจะปั่นทีละครึ่งค่ะถ้าใส่หมดได้ก็จะใส่หมดนะคะน่าจะได้ค่ะได้ใส่หมดได้ทีเดียวเลยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆเลยค่ะอันนี้เป็นผงฟูเกลือป่นค่ะเกลือป่นป้าจะใส่สักครึ่งช้อนชาผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชาพริกไทยป่นก็ตามชอบเลยนะคะใส่สักครึ่งช้อนชาก่อนนะคะทีนี้เราก็มาปั่นกันค่ะทีนี้เราก็มาปั่นนะคะผสมให้เข้ากันเนื้อเขาจะเนียนมากๆเลยล่ะค่ะนี่เราก็มาใส่ต้นหอมลงไปนะคะตามชอบเลยนะคะแล้วก็นวดไปด้วยพายสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะทีนี้ป้าจะพักเขาไว้ในช่องฟีดนะคะสัก20นาทีค่ะขั้นตอนการห่อเป็นแท่งนะคะป้าก็จะใช้ถุงพลาสติกนี่แหละค่ะกับเกลือนะคะหรือใครจะปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ป้าจะทำกลมๆแล้วก็ทาน้ำมันสักนิดหน่อยนะคะกันที่เขาจะติดค่ะแล้วก็ตักปลาของเรานะคะจะทำเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือขนาดไหนก็ตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะขอลงไปนะคะกดให้แน่นๆค่ะโอ้ยยาวออกมานี่เลยอันนี้ยาวเกินไปค่ะตอนนี้เราก็ทำเป็นแท่งนะคะได้แล้วนะคะอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปต้มค่ะป้าจะทำเส้นประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปต้มขั้นตอนการต้มก็คือตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็หรี่ไฟค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะอันนี้ป้าใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะอันนี้ป้าจะห่อไปต้มไปนะคะว้าวชิ้นสุดท้ายของป้าก็จะใหญ่นิดนึงนี่ค่ะชิ้นสุดท้ายจะใหญ่นิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยพอเขาสุกลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้นะคะแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเอาไปทอดนั่นเองค่ะจะทอดหรือไม่ทอดก็ได้นะคะ
วิธีการต้มก็คือให้น้ำเดือดนะคะพอเดือดแล้วก็หรี่ลงไปไม่ให้เขาเดือดอีกนะคะให้เขาร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยไม่ฟูมากไม่เป็นฟองอากาศมากนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะพร้อมทานแล้วนะคะจะทานแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะไปทอดก็ได้แต่ป้าทอดชอบที่จะทอดนะคะเดี๋ยวเราจะทอดกันค่ะอ่างกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันของเราพอร้อนเราก็ใส่ปลาเส้นลงไปทอดนะคะค่อยๆทอดไปนะคะให้เขาเหลืองกรอบไปเหลืองทั้งอันค่ะให้ผิวของเขาเหลืองค่ะอันสุดท้ายของป้าใหญ่ที่สุดเลยนี่ค่ะป้าทอดก็พอประมาณนะคะจะไม่ได้ให้เหลืองมากประมาณนี้นะคะเขาก็จะเหี่ยวๆหน่อยนะคะถ้าชอบเหลืองก็ตามชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในนะคะนี่ค่ะอันนี้คือในส่วนที่เราต้มยังไม่ได้ทอดนะคะป้าจะเอาไว้ยำค่ะส่วนอันนี้ส่วนที่เราทอดแล้วนะคะร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวเนื้อที่เราทอดกันบ้างนะคะนี่ค่ะยังร้อนอยู่ค่ะนี่ค่ะหรือกล้วยของป้าก็พร้อมรับทานแล้วล่ะค่ะจะทอดให้เหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ